ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินตะกี้ก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับจากฝั่งพระนครข้ามสะพานพระปกเกล้านะครับจะเลี้ยวซ้ายไปทางคลองสานนะครับตรงนี้ก็คือแยกวงเวียนเล็กจะพาไปดูเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีทองจะพาวิ่งผ่านนะครับอาจจะไม่ได้หยุดรีวิวนะครับก็ดูครับนั่งรถผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับตรงถนนเจริญนครตรงนี้ก็คือถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับมุ่งหน้าไปคลองสานนะครับหรือว่าไปทางโรงพยาบาลตากสินฝั่งขวาก็จะเป็นคลองนะครับคลองสมเด็จเจ้าพระยาตรงนี้ก็คือ4แยกท่าดินแดงนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็คือถนนที่อยู่ตรงวงเวียนเล็กนะครับมาถึงแยกคลองสานนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลนะครับสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ไปต่อด้วยโรงพยาบาลตากสินฝั่งซ้ายนะครับตรงสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีคลองสานนะครับนี่จุดสิ้นสุดของเขานะครับนี่คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่หน้าโรงพยาบาลตากสินนะครับความคืบหน้านะครับก็มีให้เห็นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าด่วนจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าการก่อสร้างนะครับสายสีทองนะครับหลักๆเลยก็จะเหลือตัวสถานีนะครับแล้วก็บันไดทางขึ้นหรือว่าสกายวอล์กนะครับทางเดินนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีนะครับทางเดินเชื่อมโรงพยาบาลตากสินโค้งไปทางขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกคลองสานนะครับเข้าสู่ถนนเจริญนครนะครับข้างหน้าก็จะเป็นห้างไอคอนสยามช่วงนี้ก็จะดูรกรุงรังหน่อยนะครับการก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับห้างไอคอนสยามนะครับก็มีสถานีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสถานีที่2นะครับนี่สถานีเจริญนครนะครับก็
็จะมีทางเดินเข้าห้างเลยนะครับสถานีนี้รถไฟสายรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบล้อยางนะครับไม่ใช่ล้อเหล็กก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเล็กกว่ารถไฟฟ้าทุกๆสายที่วิ่งนะครับก็ระยะทางที่ก่อสร้างนะครับจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับมาสิ้นสุดที่สถานีของศาลหน้าโรงพยาบาลตากสินระยะทางก็ 1.7 กิโลนะครับสถานีก็มี3สถานีนะครับคิดว่าประมาณต้นปีหรือว่าปลายปีนะครับจะได้ใช้บริการกันนะครับปลายปีนี้หรือว่าประมาณต้นปีหน้านะครับถนนเจริญนครนะครับก็ยังเป็นถนนที่ยังมีเสาไฟฟ้ามีสายสื่อสารอยู่นะครับก็ถนนแทบจะทุกสายนะครับของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีสายไฟเสาไฟฟ้าอย่างนี้แหละครับสายสื่อสารทางการไฟฟ้าเขาก็ทยอยเอาลงดินอยู่นะครับเก็บสายไฟลงดินก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าจะเอาลงหมดนะครับทั่วกรุงเทพในอนาคตนะครับอีกสัก10ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นกรุงเทพนะครับที่สบายตานะครับโล่งไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายไฟสายสื่อสารนะครับถนนเจริญนครครับตรงไปครับสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองก็โค้งไปทางขวานะครับไปยังสถานีกรุงธนบุรีก่อนจะพาพี่น้องนั่งรถต่อนะครับไปแยกบุคโลนะครับตรงไปถนนเจริญนครวันนี้ท้องฟ้าก็ร้อนอบอ้าวนะครับบรรยากาศก็จะมัวๆหน่อยนะครับดูแล้วไม่ค่อยสดใสต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้นะครับสำหรับบรรยากาศอากาศสภาพอากาศบ้านเรานะครับวันหนึ่งก็เป็นหน้าร้อนนะครับอีกวันหนึ่งก็หนาวเย็นนะครับกลับไปกลับมานะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเวลาฝนตกฟ้าร้องก็ให้อยู่ในบ้านนะครับอย่าออกไปกลางทุ่งนาหรือว่ากลางแจ้งนะครับเดี๋ยวฟ้าจะผ่าเอานะครับก็เพิ่งจะมีข่าวนะครับช่วงทุกวันนี้นะครับฝนตกฟ้าร้องปุ๊บฟ้าก็ผ่าทันทีนะครับเพราะว่ามันเครื่องสื่อสารมันเยอะนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะครับตัวล่อไฟฟ้าตัวล่อไฟล่อฟ้าอย่างดีเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นเข็มขัดนะครับหรือว่าเป็นมีดนะครับเวลาเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับฝนตกก็ฟ้าผ่าได้นะครับสภาพอากาศทุกวันนี้ก็แปรปรวนนะครับกรุงเทพก็ร้อนนะครับช่วงนี้นี่นะครับบรรยากาศถนนเจริญนครนะครับมุ่งหน้าไปบุคโลนะครับก็ถนนเส้นนี้นะครับก็จะเห็นรถเมล์
เลดบัสนะครับหรือว่ารถเมล์แดงนะครับวิ่งกันแล้วรถเมล์ปรับอากาศก็จะมีเป็นสาย6นะครับผ่านถนนเจริญนครส่วนสายตอง1นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพัดลมนะครับนี่ครับรถเมล์สายตอง1วิ่งระหว่างของสารนะครับไปตลาดภูนี่ก็เป็นรถเมล์สาย6นะครับคันสีเหลืองถนนเจริญนครนะครับก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับรถเมล์จอดเต็มเลยครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับตรงรถเมล์อู่รถเมล์นะครับตรงนี้หรือว่าท่าปล่อยรถนะครับข้างหน้านะครับฝั่งขวาก็จะเป็นสน.สำเรกับสน.บุคโลนะครับอยู่ด้วยกันสี่แยกบุคโลครับข้างหน้านี้ตรงไปก็ลาดบุรณะนะครับเลี้ยวซ้ายสะพานกรุงเทพเลี้ยวขวามหัยสวรรค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับช่องบ่าวรินสวัสดีครับ